โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมช่วง Data Character Gundam กันนะครับผมในรอบนี้เนี่ยเราก็จะมาอยู่กับตัวของ O Gundam กันนะครับผมก็คือ Gundam ตัวแรกของซีรีส์ Double O นั่นเองครับผมซึ่งที่มาของ O Gundam เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างที่จะโหดร้ายอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับตัวของรีวองเอามาแล้วก็เกี่ยวข้องกับตัวละครบางตัวละครด้วยนะครับผมโอกันดั้มนั้นเป็นบริสุทธิ์ตัวแรกของทางเซเลเชียลบีอิงนะครับผมที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมันเป็นกันดั้มที่ใช้เวลาในการสร้างนานที่สุดเลยนะครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นตัวแรกนั่นเองครับผมแล้วเทคโนโลยีในการสร้างบริสุทธิ์ตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะเก่าอยู่พอสมควรนะครับผมโอกันดั้มเลยใช้เวลาในการสร้างนานที่สุดเลยนั่นเองครับผมในอดีตของจักรวาลดับเบิลโอนะครับผมมันจะมีสงครามใหญ่อยู่ด้วยครับผมโดยสงครามนั้นจะถูกเรียกว่าสงครามพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองซึ่งเกิดขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งแล้วครับผมจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันสงครามพลังงานแสงอาทิตย์ก็หายไปแล้วนะครับผมโดยสงครามพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันครับผมและตัวของโอกันดั้มเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาก่อนสงครามพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งที่4ครับซึ่งสงครามพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเกิดขึ้นในปี2289ครับโอกันดั้มถูกสร้างขึ้นมาก่อนสงครามนี้เป็นเวลา 15-20 ปีด้วยกันหรือก็คือเริ่มสร้างโอกันดั้มตั้งแต่ในปี2270นั่นเองครับแล้วโอกันดั้มสร้างเสร็จในปี2290นะครับผมก็เรียกว่ากินเวลาในการสร้างร่วมๆเนี่ยก็คือ20ปีเลยนั่นเองครับผมโอกันดั้มนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นโมบิสุดรุ่นต้นแบบในการพัฒนาโมบิสุดรุ่นต่อไปนะครับผมเครื่องนี้เลยไม่ใช่เครื่องที่เน้นในการต่อสู้เป็นหลักเลยแต่ว่าก็จะมีอยู่บางครั้งเหมือนกันที่จะมันจะต้องเข้าร่วมการต่อสู้อย่างเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับผมโดยครั้งแรกที่มันได้มีการปรากฏตัวเพื่อมาต่อสู้เนี่ยคือสงครามพลังงานครั้งที่5ไปแล้วนั่นเองครับผมในปี2298ครับผมก็คือในช่วงที่ได้มีผู้ก่อการร้ายนั้นได้โจมตีนิปวงโคจรของทาง SRL นั่นเองครับผมจะเป็นเหตุการณ์ที่ภรรยาของเซอร์เกย์สโมนอฟนั้นเสียชีวิตนั่นเองครับผมจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายโอกันดั้มและกันดั้มรุ่นที่2นั้นได้เข้าร่วมศึกในครั้งนี้เพื่อหยุดผู้ก่อการร้ายไม่ให้โจมตีลิฟวงโคจรนั่นเองครับผมลิฟวงโคจรของทาง SRL จึงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับถึงแม้ว่าจะมีกันดั้มร่วมต่อสู้ในศึกครั้งนั้นแต่ภรรยาของเซอร์เกย์เซอร์เมอร์นอฟก็เสียชีวิตอยู่ดีนั่นเองนะถึงได้บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวละครบางตัวละครด้วยเช่นเดียวกันก็คือเกี่ยวข้องกับเซอร์เกย์เซอร์เมอร์นอฟโดยตรงภรรยาของเซอร์เกย์แล้วก็ลูกชายด้วยนะครับผมว่าทำไมลูกชายถึงต้องมาเป็นตัวร้ายด้วยในครั้งนี้ก็เพราะว่าภรรยาได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นั่นเองครับผมแล้วเซเลเชียลบีอิงก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ได้นะครับผมนักบินของโอกันดั้มในตอนนั้นไม่ได้มีการพูดถึงนะครับผมว่าใครเป็นคนขับแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นรีวองนะครับผมเนื่องจากว่ามันก็ไม่มีคนอื่นแล้วนั่นเองครับผมในตอนนั้นโดยเราจะได้เห็นรีวองอย่างเป็นทางการในปี2301นะครับผมในเหตุการณ์ที่อาซาดิสถานนั้นโจมตีเครดิสนั่นเองครับผมหรือว่าบ้านเกิดของทางเซซูนานั่นเองครับทางของเซเลเชียลบีอิงได้ตัดสินใจที่จะใช้โอกันดั้มโดยให้รีวองนั้นเป็นกันดั้มไมสเตอร์ในการขับโอกันดั้มในตอนนั้นเพื่อเข้าแทรกแซงสงครามที่เครดิสโดยบอกว่าให้กำจัดทุกคนนะครับผมให้กำจัดทุกคนเลยนะครับผมแต่ว่ารีวองก็ไม่ได้ฆ่าเซซูนะนะครับผมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยรีวองฆ่าหมดจริงๆนะครับผมเหลือไว้เพียงแค่เซซูนะคนเดียวเท่านั้นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยได้มีกองกำลังของ KPSA และโมบิสุของทางอาซาดิสถานอยู่ด้วยแต่ว่าก็ถูกทำลายโดยโอกันดั้มทั้งหมดครับผมเหลือเพียงแค่ตัวของเซซูนะคนเดียวเท่านั้นซึ่งนี่เป็นการขัดคำสั่งครั้งแรกนะครับผมของรีวองในการไม่ทำตามคำสั่งของทางเซเลเชียลบีอิงซึ่งสั่งการโดยเวด้านะครับผมให้กำจัดทุกคนแต่ว่าก็ได้เหลือเซซูนะเอาไว้นั่นเองครับผมซึ่งนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนะครับผมที่ทำให้รีวองเนี่ยกลายเป็นตัวร้ายนั่นเองครับผมเป็นจุดเริ่มต้นเลยเริ่มมาจากการช่วยเหลือเซซูนะนั่นเองครับเดิมทีเนี่ยรีวองเนี่ยทำตามคำสั่งของเซเลเชียลบีอิงมาโดยตลอดครับผมแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้ทำตามคำสั่งของเซเลเชียลบีอิงนั่นเองครับโอเคตัวของโอกันดั้มเราก็จะมาขอพูดถึงสเปคของมันก่อนที่จะไปพูดถึงตัวของรีวองกันเลยนะครับผมตัวของโอกันดั้มอย่างที่บอกว่าเป็นบริสุทธิ์รุ่นแรกนะครับผม GN Dai ก็ยังเป็น GN Dai ตัวแรกด้วยเช่นเดียวกันโดยตัวของโอกันดั้มเนี่ยจะไม่ได้มีสเปคในการต่อสู้เป็นหลักเลยนะครับผมแต่ว่าจะเป็นรากฐานในการพัฒนาบริสุทธิ์ในรุ่นต่อๆไปซะมากกว่าแต่ว่าก็สามารถต่อสู้ได้ด้วยเช่นเดียวกันอาวุธของโอกันดั้มนั้นจะมีเพียงแค่2ชนิดเท่านั้นนะครับผมก็คือบีมไรเฟิลและบีมเซเบอร์นั่นเองครับผมอาวุธของโอกันดั้มนะครับผมยังเป็นอาวุธรุ่นแรกอยู่โดยมันเนี่ยจะไปจะต้องใช้แหล่งพลังงานของตัวโมบิสุดเพื่อชาร์จเข้าสู่ตัวอาวุธโดยตรงครับผมตัวอาวุธโมบิสุดในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็น
็นการใช้พลังงานของอาวุธเองเลยครับผมก็คือว่ามีการชาร์จพลังงานเข้ากับตัวอาวุธอยู่แล้วตั้งแต่แรกในการต่อสู้พอพลังงานของอาวุธหมดค่อยส่งพลังงานของวิวิสุเข้าสู่ตัวอาวุธครับแต่ว่าตัวของโอกันดั้มเนี่ยจะไม่มีการเก็บพลังงานไว้ที่ตัวอาวุธตั้งแต่แรกแต่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานของโอกันดั้มเข้าสู่ตัวอาวุธในการโจมตีเลยนั่นเองครับผมซึ่งทําให้มันเนี่ยค่อนข้างที่จะกินพลังงานอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าไม่มีการใช้พลังงานของอาวุธอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองครับต่อมาก็คือในส่วนของโลกครับผมโลกของโอกันดั้มเนี่ยจะเป็นโลกที่หนักมากเลยนะครับผมในรุ่นแรกๆเลยนะพอทำของขึ้นมาเนี่ยของมันก็ต้องหนักต้องใหญ่เป็นเรื่องธรรมดาครับผมโลกของโอกันดั้มเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโลกที่หนักที่สุดนะครับผมในบรรดาโลกของโมบิสุดทุกตัวที่มีนะครับผมที่เป็นกันดั้มนั่นเองครับผมซึ่งโลกของโอกันดั้มเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษในการสร้าง GN Field แต่ว่า GN Field ของโอกันดั้มเนี่ยจะเป็นการสร้าง GN Field มาเพียงแค่ส่วนที่เป็นโลเท่านั้นนะครับผมจะไม่ได้ครอบคุมโมบิสุดทั้งตัวเอาไว้นะครับในส่วนของตอนจบที่รีวองได้มีการใช้โอกันดั้มในการต่อสู้กันกับ XCR2 เนี่ยเราเลยได้เห็นว่าโอกันดั้มมีการทิ้งโลไปเลยครับผมเนื่องจากว่าโลมันหนักเกินไปเว้ยมันสู้ความเร็วของ XCR ไม่ได้นะครับผมก็แง XCR ตอนนั้นแม่งเปิดโอเวอร์บูสต์เลยนะเว้ยเหตุผลที่ทิ้งโลนะครับผมไม่เพียงแค่ว่าต้องการจะให้เหมือนกับตัวของกันดั้มภาคแรกแต่ว่ามันมีเหตุผลมารองรับก็คือโลมันหนักเกินไปนั่นเองครับผมการเดินทางของโอกันดั้มหลังจากที่ช่วยเหลือซึซึนะนะครับผมในปี2301โอกันดั้มก็ถูกส่งต่อให้กับทางของเฟเลสเต้นะครับผมโดยจะไม่ใช่หมู่บริสุทธิ์หลักของทางเซเลเชียลบีอิงนั่นเองครับผมเนื่องจากว่าได้มีการทำกันดั้มเจนที่3เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอกันดั้มเลยไม่จำเป็นจะต่อไปเลยไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับกลุ่มหลักของเซเลเชียลบีอิงเลยถูกส่งให้กับทางของเฟเลสเต้ไปแทนนั่นเองครับจนกระทั่งมาถึงในช่วงของซีซั่นที่2ที่ได้มีการนำโอกันดั้มกลับเข้ามาสู่เซเลเชียลบีอิงอีกครั้งนึงเพื่อนำ GN Die ให้กับตัวของ Double O แล้วก็ได้มีการปรับแต่งโอกันดั้มให้เป็นไทป์ ACD นะครับผมโดย ACD นั้นจะย่อมาจาก Actual Combat Development โดยจะเป็นการเปลี่ยนสีโมบิสูตและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโมบิสูตขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองครับผมให้สามารถที่จะต่อสู้ได้ในปัจจุบันเท่านั้นนะครับในเวอร์ชั่นไทป์ ACD นั้นจะเป็นการใช้ GN Condenser นะครับผมเนื่องจากว่าตัวของ GN Die นั้นอยู่กับตัวของ Double O กันดั้มนั่นเองครับผมจนกระทั่งในช่วงตอนจบที่รีวองเนี่ยได้มีการนำ GN Die กลับคืนสู่ตัวของโอกันดั้มนั่นเองครับผมเพื่อใช้ในการต่อสู้กันกับตัวของ R2 ความสามารถของโอกันดั้มในเรื่องการต่อสู้ก็จะเป็นเพียงแค่การต่อสู้แบบพื้นฐานเท่านั้นนะครับผมต่อมาก็คือระบบเสริมของทางโอกันดั้มครับโอกันดั้มเนี่ยจะมีระบบทรานซัมอยู่ด้วยนะครับผมแต่ว่าในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยกลับไม่ได้ใช้เท่านั้นเองครับผมแต่ว่าจะมาใช้กันในเวอร์ชั่นเกมแทนต่อมาก็คือ GN Feather ครับผม GN Feather ก็คือการใช้อนุภาพ GN กระจายออกไปเป็นในรูปแบบของปีเพื่อทำลายสัญญาณเรดาร์สัญญาณอุปกรณ์สื่อสารของฝั่งศัตรูนั่นเองครับผมก็จะเหมือนกันกับตัวของกันดั้มโทเน่ไดนั่นเองครับผมปีกแสงของโทเน่ไดตัวของโอกันดั้มเป็นต้นแบบเลยนะครับผมที่ทำขึ้นมาได้แต่ว่าทางของ Celestial Being เนี่ยได้เห็นว่าการใช้ GN Feather เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปลืองพลังงานของโมบิสูตมากเกินไปนะครับผมจึงได้ยกเลิกการใช้งานไปแล้วนั่นเองครับผมตัวของกันดั้มหลักในซีรีส์ก็เลยไม่มีตัวไหนที่ใช้ GN Feather เลยนั่นเองครับผมนอกเหนือจากพวกโทเน่ไดก็นะโทเน่ไดมันไม่ใช่โมบิสูตของทาง Celestial Being นะครับผมเป็นโมบิสูตที่พวกรีวองสร้างขึ้นมาเท่านั้นเองอะนะก็เลยไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับผมจุดเด่นของโอกันดั้มก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับผมก็คือ GN Feather มันเลยนี่แหละครับผมแค่ว่าพลังงานมันใช้เยอะเกินก็เลยถูกยกเลิกกันดั้มหลักก็เลยไม่มีตัวไหนที่ใช้งานได้นะครับผมก็นะ GN Feather มันกินพลังงานเยอะจริงๆนะครับผมก็แม่งกระจายอนุภาพ GN ออกไปตั้งขนาดนั้นนะครับผมแบตไม่หมดให้มันรู้ไป4นะครับต่อมาเรามาอยู่ที่ตัวของรีวองอัลมากันดีกว่านะครับผมรีวองเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นอินโนเวทนะครับผมแต่ว่าไม่มีใครรู้เลยนะครับผมว่าเจ้าตัวเกิดขึ้นตอนไหนนะครับโดยในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยก็ได้มีการแซมมาอยู่เหมือนกันนะครับผมว่ารีวองเนี่ยเป็นอินโนเวทที่เกิดขึ้นมานานแล้วครับผมเป็นไทป์แรกๆเลยโดยรีวองเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนสงครามพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งที่4อีกครับผมเกิดขึ้นมาก่อนสร้างโอกันดั้มด้วยนะครับผมโดยหน้าที่ของรีวองก็จะเหมือนกับอินโนเวทคนอื่นในตอนนั้นครับผมก็คือมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารสังเกตการมนุษย์ในปัจจุบันนั่นเองครับผมเพื่อให้ Celestial Being เนี่ยมีข้อมูลมากพอที่จะเข้าแทรกแซงได้นั่นเองครับการแทรกแซงในอดีตของ Celestial Being ก่อนที่จะเข้าสู่การแทรกแซงอย่างเป็นทางการก็มีข้อมูลมาจากพวกรีวองนั่นเองอะนะแต่ว่าครับผมรีวองเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาครับผมทำให้ไม่เหมือนกับ Innovate คนอื่นที่ว่าจะไปจะต้องทำตามคำสั่งอย่างเดียวเท่านั้นจากเหตุการณ์ที่เจอกันกับเซซูนานั่นเองครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยรีวองเนี่ยมันมีสัญญาณถึงความเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่แรกแล้วครับผมแค่เซซูนาเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเท่านั้นเองโดยรีวองอยู่มาตั้งแต่แรกแล้วผ่านสงครามมาเยอะครับผมรีวอง
องได้เห็นสงครามทุกสงครามที่เกิดขึ้นมาจากมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสงครามพลังงานสงครามเชื้อชาติสงครามศาสนาทุกสงครามไม่ว่าจะสงครามใดๆก็ตามเหตุเกิดจากมนุษย์ทั้งสิ้นครับผมซึ่งรีวองเนี่ยได้มีการซึมซับมาโดยตลอดว่ามนุษย์นี่แหละแม่งคือจุดเริ่มต้นของสงครามเลยเว้ยจนกระทั่งได้มีแผนการว่าเวด้าเนี่ยต้องการที่จะให้มนุษย์กลายเป็นกันดั้มไมสเตอร์ไม่ใช่อินโนเวทรีวองก็เริ่มปะทุขึ้นมาอีกครับผมว่าชิบหายแล้วมึงเอ๋ยมนุษย์นี่แหละแม่งคือจุดเริ่มต้นเลยให้มนุษย์เนี่ยนะเป็นกันดั้มไมสเตอร์มันจะรอดเหรอวะแล้วพอเซซึนะครับผมได้เจอกับรีวองครั้งแรกตอนที่รีวองขับโอกันดั้มตอนนั้นเซซึนะได้มองรีวองขึ้นไปด้วยถูกต้องไหมครับผมซึ่งรีวองเนี่ยได้มีการฉุกคิดขึ้นมาครับผมว่ากูนี่แหละคือพระเจ้ากูนี่แหละคือคนที่จำเป็นจะต้องกอบกู้โลกใบนี้เอาไว้เว้ยไม่ใช่มนุษย์ครับอินโนเวทนี่แหละเหมาะสุดแล้วในการที่จะทำแผนงานของเอโอเรียในการปฏิรูปมนุษย์ในการช่วยเหลือมนุษย์ที่ดีที่สุดกูต้องเป็นผู้ครอบครองมนุษย์โลกเว้ยไม่ใช่มนุษย์นั่นเองครับผมถ้ามนุษย์เนี่ยเป็นกันดั้มไมสเตอร์มนุษย์ก็คงจะก่อสงครามขึ้นมาอีกนั่นเองแผนการของเอโอเรียเชนเบิร์กมนุษย์ไม่ควรที่จะเป็นคนดำเนินการกูนี่แหละเหมาะสุดสายตาของซึซึนะเป็นผู้เสียบแทงรีวองครับผมในตอนนั้นแล้วมองเหมือนกับบอกว่านี่แหละคือพระเจ้ารีวองนี่แหละคือพระเจ้าดีๆนี่เองครับผมก็เลยจำเป็นจะต้องทำนะในครั้งนี้ตัวเองก็เลยริเริ่มการทรยศเซเลเชียลบีอิงนะครับผมจากดอกแรกเลยก็คือกูขัดคำสั่งไม่ฆ่าซิสนาก่อนแม่งเลยนะครับผมในจังหวะนี้และหลังจากนั้นพอซิสนาโตขึ้นมาตัวเองก็ได้เข้าแทรกแซงเวด้าหรือว่าแฮกเวด้านี่เองครับผมเพื่อให้ซิสนานั้นได้กลายเป็นกันดั้มไมสเตอร์ในจุดนี้นะครับผมก็มีคนบอกเหมือนกันว่ารีวองมันก็แค่เสนอชื่อซิสนาเป้าวะพี่เฮ้ยเดี๋ยวมันก็แทรกแซงเป้าวะคำว่าแฮกไงครับผมคำว่าแฮกเนี่ยไปดูความหมายมันก็ได้ครับผมนั่นก็จะเป็นดอกที่2นะครับผมที่รีวองเนี่ยได้มีการริเริ่มการทรยศเซเลเชียลบีอิงนะครับผมจนกระทั่งมาถึงในเรื่องในปัจจุบันที่เจ้าตัวเนี่ยก็ดำเนินการรับหลังเซเลเชียลบีอิงอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับผมก็นะInnovate ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับผมก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่เอเรียเองเดิมทีก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรใช่ป่ะตัวเองเนี่ยก็ยังเป็น Innovate ยาวๆไปเลยนะครับผมจนกระทั่งมาซึมซับมนุษย์อยู่ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วตัวเองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาที่ว่าเฮ้ยกูเนี่ยต้องทำตามใจตัวเองบ้างแล้วนะครับผมนอกเหนือจากการทำตามคำสั่งซึ่งก็เหมือนกับของรีวองที่รีวองเนี่ยเดิมทีก็ทำตามคำสั่งสุดท้ายแล้วพอเจอซึนะก็เริ่มทำตามใจตัวเองเช่นเดียวกันเพียงแค่ว่า2คนนี้อยู่กันคนละฝั่งและทำกันคนละวิธีเท่านั้นเองครับผมโอเคก็ถือว่าจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมกับตัวของโอกันดั้มและรีวองเอามาครับอันนี้ไม่ให้เมคครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพันหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม